กิจกรรมการเดินป่านานาชาติฤดูใบไม้ผลิปี2023หรือว่าเทศกาลท่องเที่ยวและวัฒนธรรมฝางซานครั้งที่27ได้เปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ตำบลฉังโกเขตฝังซานของกรุงปักกิ่งโดยผู้ชื่นชอบการเดินป่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ตัวแทนอาสาสมัครเกี่ยวกับการจัดงานโอลิมปิกปักกิ่งตัวแทนสมาคมการเดินป่ากรุงปักกิ่งบุคคลจากวงการการกีฬาการเงิน ตัวแทนของวิศาหกิจดีเด่นอาจารย์นักศึกษามหาวิทยาลัยและบุคคลจากแปดวงต่างๆทางสังคมร่วมกว่า1,000 0คนได้เข้าร่วมพิธีเปิดโดยได้จัดเส้นทางการเดินป่าหลากหลายสายรวมถึงเส้นทางเพื่อสุขภาพมีระยะทางยาว6กิโลเมตรเส้นทางแห่งการต่อสู้นั้นมีระยะทางยาว16กิโลเมตรครึง่งและเส้นทางแห่งความท้าทายนั้นมีระยะทางยาว21กิโลเมตรนอกจากนี้ ยังได้จัดการแสดงต,งต่างๆเช่นการตีกลองเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้เดินป่าและยังจัดการจำหน่ายอาหารพื้นบ้านและผลิตผลทางการเกษตรชนิดต่างๆตามเส้นทางดังกล่าวอีกด้วย